อนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะครับผมเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่สีเชียงใหม่หนึ่งนะขอดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวลงตอนนี้นะครับข้างนอกนะครับหัวเราะอะไรลูกตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับแต่เราก็ยังไม่มีที่พักกันนะครับตอนนี้ยังหาที่พักกันไม่ได้มาดูแม่น้ำโขงวิลินจะซื้อที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งแหมลูกเอาแบบติดแม่น้ำโขงเลยถึงฝั่งไทยอย่างนะโดยสวัสดีภาพตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอท่าบ่อนะครับผมเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่สีเชียงใหม่หนึ่งนะขอดูแผนที่ก่อนเดี๋ยวลงตอนนี้นะครับเราเลยจากสีเชียงใหม่มาเนื่องจากว่าที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ที่สังคมนะฮะเราก็เลยจะต้องขับรถเพื่อจะมานอนที่สังคมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยวางแผนกันใหม่ว่าเราจะกลับขอนแก่นทางไหนจะกลับทางเดิมหรือว่าเราจะไปต่อจนถึงเลยแล้วค่อยวนเข้าขอนแก่นแล้วก็ไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะหาเลาะเนาะรอบๆนี้สีเชียงใหม่มีอะไรน่าสนใจอำเภอสังคมมีอะไรน่าสนใจริมโขงวัดวาอารามวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้เราจะไปเก็บผ้าที่ตกที่มันมีชื่อมีชื่อนะเก็บน้ำสักอันนึงแต่ว่าดูจากท้องฟ้าแล้วอาจจะไม่ได้มีผ้าที่ตกวันนี้ฟ้าปิดไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับที่โอ้ผมคิดว่าเราน่าจะมาผิดจุดนะเพราะผมมองไปฝั่งนู้นเนี่ยนะผมสายตามองไม่เห็นมองเลยไปไกลฝั่งนู้นเห็นเหมือนมีแพมีอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะบินให้ดูนะว่าความสวยงามของอ่างเก็บน้ำที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับข้างนอกนะครับหัวเราะอะไรลูกตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับแต่เราก็ยังไม่มีที่พักกันนะครับตอนนี้ยังหาที่พักกันไม่ได้แต่คิดว่าบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำก็ควรจะมีที่พักบ้างแหละแล้วน้ำมันเราก็ใกล้จะหมดด้วยไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรที่มันนี่ไงแพนิสโซแพนเราเจอคล้ายเป็นฝายขึ้นไปฝายแต่เขาปิดนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูเดี๋ยวขอเสิร์ชหารีสอร์ทตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนี่ฮะข้างหน้าฝายเขาปิดแล้วขอจอดตรงนี้แป๊บนึงรถเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็คิดว่าฝนกำลังจะมาด้วยคงต้องรีบหาที่พักก่อนคิดว่าน่าจะคงจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะฮะสรุปเมื่อกี้เราขับรถเข้าไปที่ชุมชนเนาะบ้านวังน้ำมอกเนาะมันปิดไปแล้วเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะเข้าไปที่สังคมเนาะเพื่อจะไปพักที่นั่นนะครับริมแม่น้ำโขงแน่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันต่ออีกนะครับอีแม่บอกว่ากลัวมากว่าอีพ่อจะพาไปถึงเชียงคานระหว่างนี้เราก็เติมพลังครับมีกินอะไรอะขนมปังฝรั่งเศสโอเคป้ามีครัวซองนะฮะจากวังเวียนนะครับผมไปเราลุยต่อครับที่รักเป็นไงคะอยู่ไหนเอ่ยลูกตอนนี้หนูอยู่ที่สวรรค์ค่ะสวยมากเป็นสวรรค์ธรรมชาติภูเขาแม่น้ำหมอกนะคะพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกแล้วก็ป๊าป๊ากับวิลินค่ะมีต้นตาลด้วยเขาปลูกหญ้าอย่างดีเลยใช่พ่อชอบมากเหมือนเขาทำแบบว่าเป็นริมโขงหมดเลยเนาะน่าจะทำยากเลยแต่ตรงนี้น่าจะแบบว่าปรับปรุงเองตามหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเนาะสวยจังเลยอ่ะสวยว่ะอ
Morning ครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้เราก็เข้าสังคมนะครับเป็นคนเข้าสังคมแล้วตอนนี้อยู่ที่อำเภอสังคมนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประเทศลาวนะครับก็ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับเมื่อคืนเราพักกันที่นี่เราตัดสินใจไม่ผิดครับที่เดินทางเลาะแม่น้ำโขงกันมาต่อตั้งแต่หนองคายนะครับหลังจากที่เข้ามาจากสปลาวแล้วก็วิ่งเข้าผ่านท่าบ่อมาสีเชียงใหม่แล้วก็มาสังคมตอนนี้เรากำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าเราจะเดินทางมุ่งหน้าไปเชียงคานแล้วค่อยเข้าขอนแก่นหรือเราจะเดินทางล่องกลับหนองคายอุดรขอนแก่นจริงๆเรามีเวลาอยู่นะสายเวียเคชั่นจริงๆแล้วก็ไปเรื่อยอยู่แล้วนะว้าวเช้าๆอากาศดีมากเลยครับข้าวต้มนี่ที่เด็ดผัดอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรจังโก้เป็นอาหารพื้นถิ่นของหนองคายแล้วก็นี่ไข่กระทะทานข้าวกับวิลินครับเขาใส่ชุดวิลินนอนเบิร์บๆอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวง่ายๆกันครับครับผมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจุดชมวิวพันโคแสนใครสุดแดนสยามวุ้งและก็สาวน้อยค่ะสาวน้อยก็มาถึงอีกแล้วนะครับสุดแดนสยามที่ชอบคือที่รักมีป้ายมหาลัยขอนแก่นของแดดนี้ป้ายนี้สงสัยใช่ครับหันมาหน่อยลูกพันโคแสนใครหนูชอบมากเลยอันนี้แล้วตรงนี้มันเป็นสุดแดนสยามยังไงเหรอคะก็สุดเนี่ยก็นุ่นประเทศเพื่อนบ้านแล้วไงครับเช้านี้มุ่งหน้าสู่เชียงคานอีแม่บอกว่ากลัวมากว่าอีพ่อจะพาไปถึงเชียงคาน เชียงคานนี่มันคล้ายๆกับเชียงยืนไหมไปพวกเราลุยครับไปกินอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะรักนะรักสู่เชียงคานไปค่ะวิลินเขามาดูแม่น้ำโขงวิลินจะซื้อที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งไหนลูกเอาแบบติดแม่น้ำโขงเลยผัดเกลือนี่โอเคเอ้าวินไม่สนใจต้นจะทำปากอยากกินไหมอร่อยป่ะป๊าป่ะขอนิดนึงนะคะขอนิดนึงนะโอเคครับอันนี้คือใช้หัววุ้นเส้นนะหัววุ้นเส้นอร่อยมากวิลินคะวิลินคะทำไหมทำไหมจะกินไม่ได้เดือนหน้าโอเคค่ะได้เวลาพ่อลูกสุขสันต์ใช่ไหมครับโอปันกังนัมสไตล์
ระหว่างที่รอมามีไปซื้อเครื่องดื่มให้ใช่ไหมลูกเราก็จะมาวันนี้จะมาเรียนเรื่องอะไรครับออกเสียงใช่ไหมจะเป็นนักร้องใช่ไหมเดี๋ยวโชว์สิเก่งมากเป็นการออกเสียงที่ดีไปครับวันนี้นะครับเราอยู่เชียงคานลูกเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะเดินทางต่อนะครับจากเชียงคานที่จะไปกลับที่ขอนแก่นระหว่างทางจะผ่านจุดไหนบ้างที่มีที่พักดีๆหน่อยลูกเนาะดูสายตามองแดดดี้สิแดดดี้ลงแล้วยอมแล้วครับโอเคงั้นเราลุยกันเลยครับได้เครื่องดื่มมาแล้วครับพร้อมลุยชนหน่อยครับชนหน่อยครับเย้ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะฮะเดินทางจากคานเชียงคานกลับขอนแก่นนะครับแต่ว่าเราน่าจะขับไม่ไหวนะครับเพราะมันใช้เวลา4ชั่วโมงตอนนี้เราวิ่งมาประมาณชั่วโมงครึ่งละเหลืออีก2ชั่วโมงโอ้ยชั่วโมงไม่รู้เว้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะหาที่พักนะฮะประมาณสักไม่เกิน5โมงครึ่งต้องหาที่พักแล้วก็พักผ่อนกันแล้วค่อยเดินทางเข้าตัวเมืองขอนแก่นพรุ่งนี้อยากจะอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้วิลินทำอะไรหาวหาวค่ะเฮ้เธอได้นี่ฉันเธอแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปไหนพี่ลินรออยู่นะคะต้องเดินทางอีก2ชั่วโมงการฝนตกหนักมากครับคงแวะเที่ยวไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เข้าเขตอำเภอภูกระดึงนะครับฝนก็ยังคงไม่ลดละนะครับตกตลอดเราก็ค่อยๆไปครับตอนนี้เป้าหมายของเราที่ไหนก็ยังไม่รู้ไปเรื่อยเนาะ Let's go โอเคลูกบอก Yeah ไปกันที่โอซาก้าโอซาก้าไหนล่ะเราอยู่กันที่ฟุกุโอกะภูผาม่านมาตั้งแต่เด็กจนโตจนมีเมียมีลูกครับภูผาม่านนี่ตั้งแต่ไม่มีอะไรจนตอนนี้มีรีสอร์ทมีที่พักเลยต้องแวะมาดูซะหน่อยครับไปกินหมูกระทะที่ข้างห้องได้นะคะกินได้เดี๋ยวให้เขาจัดการให้เอาไหมได้ครับหนุนคืนนี้เราลาไปด้วยหมูกระทะนะครับคุณไหนจ้ะคุณไหนก่อนเลยคุณไหนก่อนคุณไหนก่อนคุณไหนค่ะเย้พร้อมเดินทางต่อไหมคะที่รักวันนี้เราจะเข้าตัวเมืองขอนแก่นแล้วนะครับก็จะเดินทางออกจากภูผาม่านนะครับผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าระหว่างทางเราก็จะแวะสักจุดนึงเบาๆนะครับผมนะจะได้มีคอนเทนต์ไปฝากทุกคนนะไปเลยบายภูผาม่านเจอกันใหม่นะ
ี้จะพาวิลินกับมามี่ไปดูไดโนเสาร์เราเคยเป็นไดโนเสาร์มาก่อนใช่มามี่น่าจะเป็นตัวที่บินอ่ะส่วนป้าเป็นตัวที่กินพืชใหญ่เท่าใหญ่ไปเรื่อยไปครับไปดูครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านข้างกับภูเวียงนะครับโดยที่เราก็ขับรถเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้เราจะเอาโดรนบินขึ้นไปดูภูเวียงฝั่งเขาพระนอนนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับผมเสร็จจากนี่เราก็จะไปหาข้าวเที่ยงกินนะจ๊ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านดอนโมงนะคะจังหวัดขอนแก่นดอนโมงไม่ใช่ดอนเมืองนะจ๊ะฮัลโหลโอเคนี่ตอนนี้มัมมี่กำลังจะมาซื้อนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งกินได้ที่รักเอ๊ะของกินนะคะแซ่บป่ะอืมอร่อยอ่ะหอมหอมอืมมีกินฟาร์มนะครับดอนโมงนะไม่ใช่ดอนเมืองดอนโมงไม่ใช่ดอนเมืองนะจ๊ะขอนแก่นนะครับก็เป็นสถานที่เงียบสงบนะครับที่มาพักผ่อนได้มีอาหารอร่อยอร่อยตอนนี้ก็รออาหารครับแล้วก็ให้มีวิกกี้กับลูกลงมารับประทานเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ได้มิชลินด้วยเป็นปลานึ่งไข่เจียวแล้วก็สลัดไส้กรอกปลานะจ๊ะกินฟักทองไหมลูกฟักทองกินดูมีความดิดดิ้นสูงมากอยากกินอมเล็ตยกมือขึ้นกินทุกอย่างวันนี้ใครอยากกินดอกอัญชันยกมือขึ้นใครอยากกินพัมคินส์ยกมือขึ้นปลานึ่งบ้านเขานี่แหละครับแซ่บเราจะลองปลานึ่งรสแซ่บแม่ต้องป้อนพอแหละมีน้ำพริกด้วยมีปลานึ่งมาบางก้างนะครับโอ้แซ่บมือเก่ามือถักรวบลองเขาหลวบ้านเขาเนาะหวานมากเลยดอกแคหวานเยี่ยมการนี่กับกินกาต้องพิษจานเท่ากับใส่มือเนาะล้างมือแล้วสะอาดแล้วก็กินได้เนาะครับผ่านครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้เราก็เป็นวันที่จะเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะก่อนกลับนะครับผมก็จะพาวิลินมาไหว้พระเนาะฝากเนื้อฝากตัวนะลูกเป็นลูกหลานคนขอนแก่นนะครับไปเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดป่าพุทธยานรังสีนะครับผมก็เป็นวัดที่อยู่ในขอนแก่นนะครับก็พาหนูวิลินมานะครับอยู่กับธรรมชาติพักผ่อนสบายๆชิลๆเดินทางไปไหว้พระกันต่อแถวๆนี้มีวัดเยอะมากครับเป็นวัดป่าเสร็จแล้ววิลินตื่นพอดีเลยเหรอคะโอเคลูกตื่นไปเราเดินลงไปชมธรรมชาติในวัดเนาะก็จะแบบว่าลมลื่นหน่อยวันนี้อากาศดีครับเพราะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นเป้ลูกสวัสดีค่ะวันนี้น้องวิลินพาพวกเราไปเที่ยวไหนกันคะวันนี้เรามา
ที่วัดป่าพุทธยานุรังสีแล้วก็จะไปต่ออีกสักวัด2วัด3วัดตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในบริเวณวัดนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีหนาข้าวอยู่ด้านล่างมีสะพานให้เราเดินนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ชื่อคาเฟ่นาบุญคอฟฟี่นะคะซึ่งแก้วละ5บาทค่ะทุกคนเงินที่ได้นะคะจะไปทำบุญให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปอุดหนุนที่ร้านกาแฟร้านนี้นะคะใช่1แก้วทำบุญ5บาท1แก้วทำบุญ5บาทค่ะใช่ใช่ค่ะระวังตกแก้วละ100นึงนะคะ5บาทก็จะไปทำบุญค่ะแต่มีนึกว่าแก้วละ5บาท1 2 3ไปลูกเก่งแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับไปที่วัดป่าแสงอรุณนะครับเข้าวัดนะคะแล้วก็เจอผู้ใหญ่ค่ะครับ เดินทางต่อไหว้พระแล้วนะวิลินเป็นลูกหลานคนขอนแก่นแล้วนะลูกนี่ก็เป็นสะใภ้ขอนแก่นแล้วนะ เต็มตัวตัวเต็มค่ะไป go จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ vacation นะครับสรุปการเดินทางทริปนี้นะครับสุดยอดนะเป็นการขึ้นเครื่องครั้งแรกของวิลินผู้โดยสารท่านใดที่ทำกุญแจรถยนต์หล่นค่ะไม่น่าใช่ผมครับเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของวิลินนะครับอัดไม่อัดไม่สรุปการเดินทางทริปนี้ว่าไงคะเป็นการนั่งเครื่องครั้งแรกของวิลินนะครับเป็นการออกต่างประเทศครั้งแรกของวิลินนะครับแล้วก็เป็นการมาขอนแก่นบ้านเกิดของป้าป้าครั้งแรกของวิลินนะครับนะฮะมาเป็นลูกหลานคนขอนแก่นได้เดินทางท่องเที่ยวได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงกับแดดดีกับมัมมี่นะครับนี่วิลินก็น่ารักมากครับหลับไปแล้ว ได้เวลาเดินทางกลับกรุงเทพนี่เซฮาหน่อยเป็นไงคะทริปนี้เป็นไงบ้างคะทริปนี้7วันเนาะอาทิตย์นึงนะครับเดินทางกันแบบว่าในโซนของแม่น้ำโขงฝั่งลาวฝั่งไทยสนุกมากค่ะแล้วก็3วัน2คืนกับขอนแก่นนะคะอย่าลืมติดตามคลิปเวเคชั่นนะคะเราจะผลิตออกมาเรื่อยๆเนาะใช่แฟนๆได้ดูกันนะคะลาไปก่อนนะครับ